การแถลงแบบขยักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้สร้างความมั่นใจนะคะแต่ว่าสมมุติมองแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ยังคิดในแง่การเมืองว่าเพื่อไทยไม่ผลักดันถ้าผลักดันไม่สำเร็จอันนี้คือจบเหไม่ทำไม่ได้เพราะเป็นนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศใช่คือมันเป็นนโยบายเรือธงเป็นนโยบายที่ถ้าทำงานวิจัยคุยกับประชาชนเนี่ยทำทั้งโฟกัสกรุ๊ปทั้งลงพื้นที่ทำแบบสอบถามประชาชนคาดหวังมากคาดหวังในที่นี้หมายความว่าถ้าไม่ทำเพื่อไทยไม่ได้ผุดได้เกิดทำแล้วจะได้แต้มกระเตื้องขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าได้ทำแล้วแต่ต้องทำนะคะซึ่งอันนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกว่า2เรื่องหลักๆที่ประชาชนรู้สึกเนี่ยก็คือเรื่องdigital wallet ที่มันแก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจกับเรื่องการเมืองก็คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องการเมืองเนี่ยประชาชนยังไม่ได้อยู่ในความสนใจขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะพอใกล้ๆเลือกตั้งถ้าไม่แก้ไม่ได้คนก็จะมีคนมาจุดประเด็นนะว่าจุดพลุว่าอ่ะนี่สัญญาก็ไม่ได้อีกแล้วแต่เรื่อง digital wallet เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงเพื่อไทยก็ต้องเข็นแล้วก็ต้องเจรจากับทุกฝ่ายให้ผ่านให้ได้นะให้ผ่านให้ได้ดังนั้นก็ยังคิดว่าคือผ่านนะคะแต่ว่าขืดขึ้นคอแล้วในรอบกระบวนการนั้นก็คงมีการฟ้องร้องแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนก็อาจจะกล่นด่าว่าทำไมลงไม่ได้ก็เหมือนจริงๆคล้ายๆกับตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทำเรื่องคนละครึ่งคนละครึ่งตอนแรกๆคนก็บ่นแต่ว่าตอนหลังคนก็ชอบนี่ยังคิดถึงอยู่เลยค่ะมันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองใช่ครับแต่ผมก็คิดเผื่อซึ่งเป็นไปได้ยากนะผมสอนชอบคิดเผื่อว่าถ้าเศรษฐาถอยหน่อยนะแล้วคิดโปรเจกต์อะไรที่มันแบบตอบโจทย์จริงๆอ่ะคนจะให้อภัยได้นะแต่ว่ามันไม่เกิดสิ่งใหม่มันไปสร้างความคาดหวังที่มหึมามากคือถ้าเกิดคุณเศรษฐาจะถอยเรื่องแลนด์บริดจ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแลนด์บริดจ์โอเคไม่ได้สนใจแต่ว่าเรื่องนี้มันไปสร้างความคาดหวังแล้วมันคือประเด็นหลักเลยก็คือว่าครั้งนี้เพื่อไทยหาเสียงไม่มีนโยบายใหม่อันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคะนี่ตัวใหม่ก็นี่คือตัวเดียวแล้วมาทีหลังด้วยใช่แล้วพอมาถึงจุดนี้มันทำให้เราเข้าใจเลยว่าคือส่งตัวนี้เข้ามาแล้วด้วยความที่ยังไม่พร้อมแล้วพอคือในนโยบายนี้มี2อย่างคือพายุไซโครนทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะซึ่งเดิมที่เสนอมาเนี่ยคือแจกทุกคนใช่มันก็จะทำให้เป็นพายุได้พอลดปริมาณลงมามันไม่เกิดพายุละอันที่2ก็คือเรื่องการอะไรครับกึ่งบังคับใช้ให้สังคมมันเป็นสังคมดิจิทัลสังคมแคชเลสซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์ซึ่งมันก็ไม่ได้อีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ในศักยภาพเดิมหรือพละกำลังที่ตั้งใจไว้มันก็ลดทอนลงมาอยู่แล้วแต่มันไม่ทำไม่ได้เพราะว่าความคาดหวังของคนมันใหญ่เมื่อหือมาแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เพื่อไทยเวลาหาเสียงใช้ได้เสมอคือเป็นพรรคที่ส่งมอบนโยบายถ้าส่งมอบไม่ได้มันจมดินจริงๆถ้าเกิดทำลงไปคุยกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันก็จะทำให้เครดิตที่ผ่านมาทั้งหมดศูนย์เปล่าใช้หาเสียงครั้งหน้าไม่ได้ด้วยใช่มันทำให้20ปีที่ผ่านมานี่มันลบเลยอ่ะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องดันแล้วก็ไม่คิดว่าเขาหาทางลงนะคะเขาดันจริงๆอ่ะเขาดันจริงเขาดันจริงแต่แรงว่าก็ที่มาของงบประมาณงบประมาณที่จะมาทำโครงการเนี่ยก็อาจจะนำมาสู่ข้อกฎหมายมีมีครับตอนนี้มันก็มีแม้ว่าจะกลับเข้ามาใช้เรื่องไม่ได้กู้แล้วไม่ได้มาจากธกส.แล้วมาใช้เรื่องงบประมาณประจำปีแล้วก็งบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีข้อกังวลคือตอนนี้อย่างงบกลางที่ขอเพิ่มเนี่ยโดยละเอียดก็มีคำถามจากกรรมธิการนะว่าตกลงตัวเลขของกรมที่มาจากการบริหารงานที่มาจากการเข้าได้กำไรเพิ่มมาจากไหนยังไงไม่ยังไม่ชัดเจนแล้วถ้าผ่านนี่ถึงไปใช้ปี68แหล่งที่มาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ตอบได้ไม่ชัดเจนเหมือนกันแล้วไม่บวกถึงไอ้ก้อนเงินจากอะไรนะลดลงจากเป็นจาก 500,000 ใช่มั้ยแล้ว 450,000 เฮ้ยแล้วถ้าเกิดคนลงทะเบียนเยอะเกินจะยังไงเพราะว่าผมช่วยนี่ของฟรีนะคนคงจะลงเยอะต่อให้ไม่ชอบก็ลงทะเบียนลงสิแต่คนละครึ่งนี่มันยังเราจ่ายรัฐจ่ายแต่นี่เรารับอย่างเดียวผมคิดว่าคนสละสิทธิ์น้อยมันก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องที่มาของเงินน่ะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าแต่ก็ผมก็ฟังบางคนนะอาจารย์นะ
บางคนที่แบบเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้จริงๆนะเขาก็แบบว่าไม่หวังแล้วหมื่นหนึ่งขอสักพันสองพันมาขายปลาขายผักดีกว่าอันนี้พูดจริงผมมีคนบางคนที่คิดอย่างนี้จริงๆนะคือเศรษฐกิจมันแย่และรากหญ้าเศรษฐกิจแย่เขาไม่ผมขายปลาดีกว่าขายผักผมขายผมดิขายไข่เนี่ยคนขายไข่ผมเจอเฮ้ยผมขอ 3,000 ให้ผมมาซื้อไข่หมุนเวียนผมไม่เอาแล้วหมื่นหนึ่งแต่พอเขาทำได้ก็เอาค่ะเอาไม่แต่เราบอกว่าไม่รู้ว่ามันก็คนที่มีสิทธิ์ได้เขาก็บางทีเขาก็แบบบางทีก็งอนๆแล้วก็นะพร้อมถอนกันแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของความพยายามจะมีจุดยืนทางการเมืองด้วยคือไม่ชอบอาจจะไม่ชอบพรรคแล้วก็มองว่านโยบายแบบนี้มันเป็นนโยบายประชานิยมหาเสียงมีผลกระทบแล้วก็พยายามจะต่อต้านแต่ว่าพอคนที่จำเป็นจริงๆอ่ะเขาก็อยากได้ใช่เขาก็อยากได้แล้วก็ถ้าเศรษฐกิจมันแย่มากๆลากยากเงินหมื่นหนึ่งสำหรับบางคนมันเยอะไงพันก็เยอะใช่500ก็เอาแล้วสิใช่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 แต่ผมคือผมไม่มีสิทธิ์ได้นะแต่ผมรู้นี่มากกว่ารวยนี่ว่าอย่างนั้นก็เอาก็เกินก็ผมจะรู้นี่ดีกว่านะไอ้หวยเกษียณอะเอาจริงๆแม้จะไม่ชอบเรื่องการซื้อหงซื้อหวยแต่มันก็ถือว่าเป็นการออมค่ะเออแล้วมันยังมีแรงต้านนะไม่มีแรงต้านนะมีเสียงเชียร์ด้วยที่จริงถ้าเป็นนโยบายแบบนี้ตั้งแต่แรกนะมันก็จะง่ายอันนี้คือเล่นท่ายากมากต้องบอกว่าเล่นท่ายากมากก็กว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่าเพื่อไทยต้องทำคะแนนโดยการทำนโยบายที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จซึ่งหนึ่งในนโยบายเรือธงที่หมายมั่นปั้นมือดิจิตอลวอลเล็ตผ่านมาประมาณ10เดือนแล้ว11เดือนครับยังไม่ได้ใช้จริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้แถลงแล้วว่าลงทะเบียนวันที่1สิงหาแล้วก็ไตรมาส4ปีนี้2567ได้ใช้แน่นอนพี่วิสุทธ์ฟังแถลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่มีอะไรคือผมก็งงๆคืออย่างนี้เราเข้าใจว่าคุณเศรษฐารัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนอยากให้เกิดแล้วมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมที่ผ่านมามีเรื่องที่มาของเงินที่มาไม่ได้ทกสตัดไปแล้วเนี่ยนะพยายามดันแต่ผมคิดว่าเอาที่เฉพาะหน้าก่อนเนี่ยวันที่แถลงอ่ะวันนี้แถลงวันที่เท่าไหร่วันที่24กรกฎาคมค่ะผมว่าผมและคนหลายๆคนคิดว่าคุณเศรษฐาจะมาแถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพราะแกพูดไปนานเนี่ยรอความชัดเจนเลยแล้วก็วันนี้ปรากฏคุณสามไม่มาฮะติดธุระให้รัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีช่วย2คนมาแถลงแล้วผมคิดว่าผมก็คิดไม่ต่างคนอื่นว่าจะเห็นโปรเซสกระบวนการทั้งหมดแล้วนะเปล่ารอวันนี้แถลงเรื่องคนมีมือถือจะได้ไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ไม่มีมือถือลงเมื่อไหร่ร้านค้าเมื่อไหร่แล้วจะมีการแถลง3ขยักเฮ้ยคือผมว่าใจผมคิดว่าเป็นการยังไม่พร้อมทีเดียวค่อยๆแก้ปัญหาทีละอย่างทางเทคนิคก็จะเอาอะไรซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าข้อมูลมันเยอะเลยต้องแถลงซึ่งผมไม่ใช่หรอกอันนี้ผมคิดว่าทางรัฐบาลพร้อมที่จะดันแต่ว่าก็ไม่ง่ายไหนได้ก็แก้ไปก่อนผมแช่งยังไงผมทำไมถึงวันที่1สิงหาคมลงทะเบียนรู้ไหมครับทั้งที่ยังไม่พร้อมนะคือในเงื่อนไขงบประมาณเนี่ยงบกลางปี67เนี่ยที่ขอสภาเนี่ยถ้าจะใช้งบผูกพันเนี่ยต้องเริ่ม1ตุลางั้นที่ประกาศลงทะเบียนก่อนให้เกิดงบผูกพันไงฮะคือยังไงบอกเฮ้ยลงทะเบียนแล้ว1สิงหาคมงบผูกพันเนี่ยอะไรเงี้ยมันใช้อ้างไงได้อันนี้คือเทคนิคนะงั้นผมคิดว่าก็คงจะได้ผ่านแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผ่านมั้ยนะคือผมคิดว่าแรงต้านน่ะมีเยอะแต่ในสภาของต้านไม่อยู่เพราะชื่อว่าภูมิใจไทยอาจจะไม่ค่อยอยากโหวตแต่ก็ต้องโหวตอ่ะคุณจะรู้เรื่องอ่ะผมจะมองเรื่องแรงต้านเยอะแล้วก็นี่มองในเชิงกฎหมายละพอเข้าสู่สภาก็อาจจะมีคนไปยื่นฟ้องต่อศาลว่าเฮ้ยมันผิดพรบวินัยการเงินการคลังหรือเปล่าเงี้ยนะมันผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้เกิดไหมซึ่งเรื่องงบผูกพันเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็แย้งนะคะว่าการทำแบบเนี้ยเป็นงบผูกพันของรัฐบาลไม่ได้ใช้งบข้ามปีไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะก็จะสู้กันในศาลด้วยแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องดันน่ะนะก็มีหลายโจทย์ที่ต้องตอบเพราะตอนนี้กรรมาธิการพิจารณาเรื่องงบกลางเพิ่มเติมเพื่อดิจิทัลวอลเล็ตก็ดำเนินงานอยู่แล้วพอจบอย่างนี้มันจะมีงบปี68ก็กำลังพิจารณาอยู่โอเคผมเชื่อว่าผ่านแต่ผมเชื่อว่าเสียงกรรมาธิการที่ตั้งคำถามเรื่องพวกนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วผมเชื่อว่ามันก็จะมี
เสียงที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำไปสู่การไม่เห็นด้วยแล้วในศาลนะในสภาผมว่าผ่านได้ใช้ไหมไตรมาส4ปีนี้ได้ใช้ไหมคะไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจ